อะไรกันเนี่ยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับกับชัยนิชามนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเหมือนอย่างหน้าปกคลิปนะครับก็คือการทำสิ่งที่ผมขอเรียกมันว่าซีดบัคแล้วกันนะครับก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละมันอาจจะเป็นไบโอมสองไบโอมที่มันไม่ควรมาอยู่ด้วยกันเลยได้ซ้ำเช่นไบโอมสโนว์กับแบดแลนด์อย่างที่คุณดูเอาครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนเราก็จะมาอธิบายครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะทำยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยขอสลับมุมกล้องนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราสลับมุมกล้องเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือไบโอมหนึ่งนะครับซึ่งก็คือไบโอมสโนวี่ไทก้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นไบโอมที่ค่อนข้างใจเย็นเลยทีเดียวก็นะครับไบโอมนี้นะครับก็ถามว่ามันซีดอะไรก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับซึ่งมันก็เป็นซีดปกติของ Minecraft อยู่แล้วนะครับที่มันมีอยู่ในตัว Minecraft อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณบินไปบินมาคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นไบโอมหิมะธรรมดาแค่มันเป็นแบบโอ๊ตตรงนี้มันก็จะตัดใครๆก็รู้อยู่แล้วเอาละครับแล้วผมจะเอาแบบโอ๊ตนี่นะครับไป make infinite นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมากันนะครับเอาละครับอย่างที่คุณเห็นนะครับว่ามันก็เป็นแมปเดิมผมอยู่ที่เดิมแต่วิวรอบๆไม่เหมือนเดิมอย่างที่คุณเห็นดูนี่สิไบโอมหิมะกับไบโอมทะเลทรายมาติดกันมันไม่เมคเซนส์สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็เหมือนไหนๆๆขาดไปเลยเหมือนตัดเค้กเห็นมั้ยเป็นชั้นเค้กด้วยเหมือนผ่าไปเลยมันผ่าไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมแล้วก็นะครับเดี๋ยวเหตุผลทำไมน่ะเหรอตัดไปที่คลิปสั้นๆที่ผมทำไว้สวัสดีชั้น Minecraft โอ้สิ่งที่เพลเยอร์คนนี้ต้องการก็คือการ create new infinity นั่นเหรอจากซีดนี้มันเหมือนจะเป็น Mesa Play 2สินะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็น Snowy Tiger สินะแต่ว่าตามโปรแกรมฉันไม่สนงั้นก็ใส่เมซ่าบิทูไปแล้วกันโอเคนะครับเรากลับมากันแล้วนะครับซึ่งอย่างที่คุณได้เห็นคลิปไปแล้วสิ่งที่มันอธิบายก็คือสิ่งที่ Minecraft สนไม่ใช่ว่าที่เก่ามันเป็นอะไรแต่ที่มันควรอยู่ในตำแหน่งนี้ของ World Infinitive คืออะไรก็คือหมายความว่าถ้าเราไปใน World Infinitive เราก็จะเห็นตำแหน่งแบบนี้ก็คือไปที่ตำแหน่งนี้นะครับในซีดเดียวกันใน World Infinitive คุณก็จะมาตรงนี้เลยนั่นคือสิ่งที่ Minecraft สนทั้งที่จริงๆระบบ Minecraft มันมีเรื่องอุณหภูมิของไบโอมด้วยเช่นหิมะมันก็เย็นอันนี้มันก็ร้อนมันต้องไม่มาชนกันแต่ว่าอันนี้ Minecraft เขาไม่ได้คำนวณเรื่องนั้นไว้ก็ถือเป็นช่องโหว่ของเกมนะครับและอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ของเกมด้วยเช่นกันแคคตัสที่สามารถติดกับบล็อกได้เห็นไหมล่ะการทำซีดอย่างนี้นะครับมีโอกาสเกิดมีสิ่งที่เกิดเรื่องที่มันค่อนข้างจะเข้าใจไม่ได้เยอะแยะเลยเอาล่ะครับแล้วที่วิธีการทำเลยดีกว่าว่าเราจะทำอย่างนี้ยังไงนะครับโอเคขอเดี๋ยวก็ออกไปแมปไปในหน้าเมนูโอเคนะครับเราก็มาที่หน้าเมนูแมปแล้วนะครับจะทำก็แค่กด create new world นะครับกดไปนะครับเกมโหมดก็ไม่เกี่ยวอะไรหรอกครับหลักๆเลยครับสิ่งสำคัญก็คือการที่ world type ต้องเป็น oat นะครับแล้ว seed นะครับทางที่ดีนะครับถ้าอยากให้มันดูแปลกจริงๆนะครับควรเลือกเป็นไบโอมหายากแล้วก็สูงๆนะครับแบบ mesa play 2อย่างที่ผมเลือกไปนะครับซึ่ง seed ก็อย่างที่ขึ้นตรงหน้าจอตอนแรกนะครับมันเป็น seed ของ Minecraft อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับคุณก็แค่เข้าไปที่ world นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เข้ามาได้แล้วนะครับคุณก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ออกเกมไปได้เลยจากนั้นเราก็กดเป็น make infinity นะครับโอเคหลังจากที่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปได้เลยแล้วตอนนี้นะครับชั้นที่มันยังไม่ได้โหลดนะครับมันก็จะถูกแทนที่ไปด้วยพื้นที่ที่ Minecraft คิดว่ามันสมควรอยู่ตรงนั้นยังเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้ำที่ไม่ค่อยเมคเซนส์สักเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับถ้ำแบบนี้มันก็คงเป็นเวอร์เริ่มต้นที่แปลกดีแหละครับที่
มีไบโอมบ้าๆละ2ไบโอมมาติดด้วยกันก็ใครชอบก็จะเล่นก็แล้วแต่นะครับน้ำบักไหนโอเค TP ไปดิโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับในพื้นที่ของของเมซ่าเพทูนะครับตรงนี้มันควรจะเป็นน้ำนะครับแล้วพอมันเจเนเรตมันก็เป็นน้ำถูกต้องเป็นน้ำที่บักสุดๆไปเลยมันควรจะไหลลงแต่มันไม่ไหลก็นี่แหละครับคุณก็เอาไปก็เป็นเก็ดหน้ารูดเล็กน้อยเกี่ยวกับไมน์คราฟต์นะครับว่ามันก็ตลกดีแหละถ้าบล็อกมันอัปเดตมันก็จะไหลเหมือนเดิมด้วยก็นั่นแหละครับก็นี่เป็นเก็ดหน้ารูดเล็กน้อยสำหรับไมน์คราฟต์นะครับก็จะมีอะไรเหมือนโดนหั่นเช่นต้นไม้ที่โดนที่มันไม่มีอะไรเลยหรือตรงนี้นะครับก็นั่นแหละครับเอาจริงคลิปวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้แล้วมีข้อดีอยู่มันจะได้เห็นแร่ได้ใช่ก็นะครับมันก็จะแบบเห็นแร่ได้ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าน้ำมันก็โดนตัดอย่างที่ผมบอกไปด้วยโอเคนะครับซึ่งคลิปวันนี้เราก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อะไรไม่อะไรที่ผมอะไรที่ว่าแบบเช่นผมพูดเร็วไปหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะครับแต่อย่าด่ากันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะครับเราคุยกันดีๆดีกว่านะครับครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบาย